วัสดีครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่ตลาดเครือบุญซึ่งอยู่ในซอยวัดนวลจันทร์นี่คือสภาพตลาดที่พอได้เลยเห็นว่าดูนะครับนี่คือสภาพตลาดนะครับในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนอกจากโควิดแล้วเนี่ยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างแสนสาหัสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างไม่น่าเชื่อสภาวะเศรษฐกิจที่ชาวบ้านร้านช่องไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายลำบากเลือดตาแทบกระเด็นก่อนหน้านี้สภาพของตลาดเห็นโต๊ะก็พอจะมองออกแล้วว่าคนจะคึกคักมากคนจะคึกคักมากแต่ตั้งแต่7ปีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านดูสภาพตลาดสิครับสภาพตลาดเงียบซึ่งปกตินี่คลาคล่ำไปด้วยประชาชนมานั่งรับประทานอาหารยิ่งเวลาเที่ยงกว่าๆเนี่ยคนจะแน่นไปหมดเลยนี่แสดงสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนทั้งผู้ประกอบอาชีพค้าขายผมจะให้ท่านทั้งหลายที่กำลังดูอยู่ขณะนี้นี่ดูจำนวนโต๊ะนะฮะดูจำนวนโต๊ะว่าโต๊ะว่างไปหมดเลยปกติแล้วจัดแน่นเอียดเลยนะฮะนานๆถึงจะมีพี่น้องประชาชนมานั่งทานสักคนหนึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงว่าความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสในสถานการณ์นี้ทั้งโควิดทั้งการบริหารที่ไม่เอาไหนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้พี่น้องประชาชนลำบากแสนสาหัสคนไทยจะต้องอยู่กันอย่างนี้เหรอครับต้องหวานอมขมอมขมกลืนจะต้องยืนกันอยู่แบบสังกะไตแบบตลาดเหมือนตลาดล่างอย่างนี้ใช่ไหมประชาชนถึงจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมต้องทนกันอีกนานเท่าไหร่กับรัฐบาลนี้คนไทยจะต้องทนกันอีกเท่าไหร่กับสถานการณ์นี้ดูนะครับคล้ายกับตลาดล้างจากที่เคยคลาคล่ำไปด้วยประชาชนผมเห็นแล้วรู้สึกสลดหดหู่หัวใจเหลือเกินเมื่อวานนี้ผมไปคุยกับพี่น้องมอเตอร์ไซค์ก็อย่างที่ท่านได้เห็นว่าลำบากแสนสาหัสจากรายได้วันละ 7-800 เหลือรายได้วันละ150บาท30บาทครึ่งวันแล้วเพิ่งนั่งได้30บาทเพิ่งขับขี่ได้30บาทนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบันนี้คนไทยจะต้องทนกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจะต้องทนกันอยู่อีกนานสักเท่าไหร่ผมจะให้ท่านได้ดูสภาพร้านค้าที่ปิดตัวเองฮะดูนะฮะที่ปิดตัวเองเห็นไหมฮะที่ปิดตัวเองเพราะทนค่าเช่าไม่ไหวประการที่1 2ไม่มีลูกค้ามารับประทานอาหารหรือว่ามาทานอาหารเลยอย่างเงี้ยโต๊ะนี่ว่างไปหมดเลยฉะนั้นผมถึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าถึงความทุกข์ยากความลำบากความอัตคัดความคับแค้นหัวใจของคนไทยว่าจะต้องทนกันอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้อย่างไรสรุปแล้วนี่คนไทยจะต้องทนอยู่อย่างนี้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชากันไปตลอดหรืออย่างไรนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับพ่อค้าแม่ขายดูนะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้เดี๋ยวคุยกับพี่คนนี้ก่อนสวัสดีครับพี่พี่มาทานข้าวนะครับทำอาชีพอะไรครับพี่เมสเซนเจอร์ครับเมสเซนเจอร์ลำบากไหมครับก็นั่นอยู่ครับลำบากมากนะครับกว่าจะหาตังค์ได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์นี่ลำบากเหลือเกินนะครับก็ให้กำลังใจนะพี่นะครับครับให้กำลังใจนี่คือคนไทยที่ทุกวันนี้มีความลำบากมาคุยกับแม่ค้าสักคนนะครับนะคุยกับแม่ค้าวันนี้ครับป้าครับสวัสดีค่ะขายอะไรครับวันนี้ขายน้ำขายน้ำนี่นะฮะให้ดูร้านขายน้ำนะขายอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ8ปีปีนี้8ปีปีนี้นะค่ะก่อนหน้านี้นี่คุณป้าขายดีใช่ไหมครับครับแล้วมาลำบากขายไม่ค่อยได้หรือว่าเพราะคนมันน้อยไม่มาซื้อไม่มาซื้อน้ำกินหรือว่ามันมาสภาพอย่างนี้มากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่โควิดรอบแรกอะ
มันก็จะตกลงมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมากระทั่งเท่าทุกวันนี้มันก็จะน้อยคนก็เนี้ยวันเสาร์ก็ไม่มีคนวันอาทิตย์ก็ไม่มีคนวันธรรมดาก็ไม่มีคนเพราะว่านั่งทานไม่ได้นั่งได้แค่คนเดียวโต๊ะหนึ่งก็เลยมาเขาอยากจะกินกันมากัน5คนเขาก็อยากนั่งที่เดียวกันแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าทางเขตก็ห้ามเราให้นั่งโต๊ะละคนเราก็ต้องทำตามกฎแต่ทีนี้บางคนเนี่ยเขาไม่ทำตามกฎลูกค้าน่ะไม่ทำตามกฎเขาก็ว่าบอกเขามาด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ค้ามันก็ลำบากใจว่าทำอะไรไปก็ลูกค้าก็จะไม่มาก็เลยว่าเออมันก็เลยตามเลยอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ไม่มีมากันหยุดกันมั่งอะไรกันมั่งเพราะมันไม่ไหวทนไม่ไหวไม่ใช่ทนไม่ไหวคือ1ตลาดก็ปิดหลายตลาดครับหาซื้อของยากของมาซื้อมาก็แพงกำไรต้นทุนเคยได้เท่านั้นเท่านี้มันก็ไม่ได้บางคนก็ขาดทุนทุกวันแต่ได้ก็ได้แค่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นเองมันก็เลยไม่บางคนก็เลยหยุดไปมาขายวันธรรมดามาขายวันเสาร์อาทิตย์แล้วแต่แล้วจะเคยมีรายได้ก่อนหน้านี้ก่อนโควิดหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณป้าขายได้วันเท่าไหร่ครับทั้งทุนทั้งกำไรทั้งทุนทั้งกำไรก็พันสองพันสามหักแล้วก็เหลือข้าวบ้านก็ประมาณ200-300เมื่อก่อนเนี้ยนะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เหรอหักแล้วอะไรแล้วก็เหลือค่าซื้อกับข้าวกินห้าหกสิบบาทร้อยบาทก็ต้องประหยัดแล้วคุณป้านี่ท้อไหมครับไม่ท้อค่ะก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วอ่ะครับครับอายุคุณป้าเท่าไหร่แล้วครับ71คุณป้าชื่ออะไรครับชื่อเหลี่ยมคุณป้าเหลี่ยมอยู่ที่ตลาดนี้มาขายมากี่ปีแล้วครับ8ปีครับ8ปี8ปีแล้วโอ้โหแล้วอยู่อย่างนี้แล้วจะทำยังไงล่ะครับ70อายุก็70กว่าแล้วเนาะก็ไปไหนไม่ได้ไงต้องทนขายไปอย่างนี้แล้วค่าเช่าแพงไหมครับหรือว่าเขาลดให้มั้งไหมค่าเช่าเขาถูกกว่าที่อื่นเยอะครับที่พากันอยู่ได้ไอ้พวกที่อยู่เนี่ยคือค่าเช่ามันถูกที่อื่นเนี่ยต่ำสุดก็7,000แต่ทีเนี้ยเนี่ย5,000-6,000แล้วก็พอได้ทุนที่กันไปนะคุณป้านะนั่นแหละคุณป้าให้มั่งอะไรมั่งคุณป้าอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลนี้มั้งครับไม่รู้จะฝากอะไรบอกไม่เป็นเพราะว่ารัฐบาลก็คงจะไม่รู้จะว่ายังไงแหละเพราะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วได้รับการเยียวยาอะไรกับเขาบ้างไหมครับได้ค่ะหลานลงให้หลานลงให้ได้ทุกรอบนะได้ทุกรอบแล้วพอไหมครับค่าเยียวยาพอคุ้มไหมถามว่าพอไหมอ่ะทุกเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกครับครับถ้าได้5ก็เอา5ได้10ก็เอา10แค่นั้นแหละก็ต้องสู้กันต่อไปใช่แล้วต้องดูแลกี่ชีวิตครับในบ้านในบ้านมีทั้งหมด5ชีวิตแต่เขาก็มีทำงานแต่ว่าต้องดูแลตัวเองนั่นแหละครับครับครับกับหลานและมีโรคเบาหวานความดันอะไรโรคประจำตัวไม่มีเนาะไม่มีและไปฉีดวัคซีนหรือยังครับอ๋อคงไม่ฉีดหรอกค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าอายุมากแล้วไม่กล้าฉีดไม่กล้าฉีดโอ้ไม่กล้าฉีดไม่ไว้ใจวัคซีนใช่ไหมไม่ไว้ใจกลัวฉีดแล้วกลับมาเดี้ยงไม่รู้ว่าฉันจะเดินได้หรือเปล่าบอกตรงๆเลยอันนี้ว่าไม่รู้ว่าจะเดินได้หรือเปล่าเวลาฉีดเข้าไปแล้วนะใช่กลัวกลัวสู้อยู่ไปอย่างนี้ดีกว่าไม่มั่นใจนะระวังตัวเองดีกว่าเนาะจ้ะเพราะว่าขนาดอะไรนะไข้หวัดใหญ่เขาฉีดกันยังไม่เคยไปฉีดไม่ส่วนมากจะไม่ค่อยกินยาจะไม่ฉีดยาไม่ทุกอะไรทั้งสิ้นครับแข็งแรงมากนะก็ขอให้กำลังใจนะป้านะครับขอบคุณมากครับก็ร้านนี้เป็นร้านขายน้ำนะครับก็หิวน้ำผ่านไปผ่านมาก็มีทุกน้ำนะครับน้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียวกาชากาแฟของคุณป้าเลียมเขานะมีน้ำชากาแฟโบราณนี่คือสภาพชีวิตที่ต้องสู้แบบนะก็เมื่อกี้ผมซื้อน้ำไปเดี๋ยวมาจ่ายนะป้านะเดี๋ยวมาจ่ายแป๊บนึงเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จแล้วมาจ่ายค่าน้ำนะนี่ก็คือชีวิตของพ่อค้าแม่ขายเดี๋ยวไปดูร้านข้าวแกงทางโน้นนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะร้านข้าวแกงปากใต้
หลวงแดงเมืองคอนสวัสดีครับเป็นยังไงครับสถานการณ์นี้เดี๋ยวขอคุยหน่อยขอคุยหน่อยเดี๋ยวขอญาติคุยหน่อยว่าคุยหน่อยเป็นไงตอนนี้ขายคุณพี่เชิญท่านนี่หน่อยร้านขายปักใต้ร้านหลวงแดงนะในตลาดตลาดอะไรนะเมื่อกี้เครือบุญค่ะเครือบุญปกติอร่อยมากแล้วก็ขายดีมากร้านนี้ผมเคยผ่านมาเดี๋ยวนี้เป็นไงเงียบไหมครับก็เงียบค่ะฮะเงียบมากเลยอะเงียบมากมากไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เงียบค่ะเงียบลงจากรายได้ต่างๆที่เคยขายได้วันหนึ่งหลายตังก็ลดน้อยครึ่งๆอะค่ะลดลงครึ่งเลยเพราะอะไรอะครับลูกค้าน้อยลงอะพี่ลูกค้าน้อยลงอะลูกค้าน้อยลงในนั้นทีนี้ก็คือว่ามันเหมือนกันหมดทุกร้านแหละทั้งระแวกนี้แหละลูกค้ามันจำนวนมันน้อยลงอ่ะลูกค้าไม่มากล้ามาคือพูดง่ายๆนะลุงให้ตังค์ถึงจะกระตือเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงใช่พอสมมติเงินหมดแอปหมดลงมาก็แสดงว่าคนเนี่ยไม่มีตังค์เองที่จะมาซื้อประมาณนั้นแหละก็ต้องรอพวกเราชนะใช่ไหมถ้าเราก็ต้องพอได้มารูดนะนะใช่พอได้มารูดแต่ถ้าไม่มีเราชนะไม่มีอะไรพวกนี้ก็คนแทนที่ถ้าจะซื้อ3ถุงก็เหลือถุงเดียวประมาณนั้นนะคะก็แสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยเศรษฐกิจไม่ดีเลยในท่าการนี้ปกติแล้วคนคึกคักมากนะตลาดเครือบุญเนี่ยผมเคยผ่านมาเนี่ยตอนเที่ยงอะค่ะเที่ยงคนจะเยอะมากเลยนี่ดูเลยไม่เต็มนะไม่มีเต็มนะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเต็มศูนย์อะไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยจริงนั่งเต็มหมดอ๋อแล้วได้ไปฉีดวัคซีนเขามั้งยังยังค่ะเพราะว่ามีโรคประจำตัวเดี๋ยวต้องไปหาหมออีกอ๋อไม่กล้าฉีดเพราะมีโรคประจำตัวนะครับครับครับก็ให้กำลังใจนะครับค่ะสู้ๆกันต่อไปแล้วอยากจะฝากอะไรถึงลุงตู่ครับไม่รู้จะฝากอะไรจะฝากอะไรถึงลุงตู่ชอบไม่ชอบลุงตู่หรือไม่ชอบไม่เฉยๆอืมใช่พี่หนูไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกตามนั้นแหละเราก็ทำมาหากินไปนะใช่เราก็ถึงเรารู้สึกเราก็ทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้ครับนี่คือวิถีชีวิตแม่ค้าในตลาดถ้าลูกพอจะสรุปความได้ว่าถ้าลูกค้ามีตักตังก็มาซื้อ 4-5 ถุงตอนนี้ไม่มีกระตังก็ซื้อถุงเดียวกลับบ้านแต่ถ้าพอได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในกรณีโควิดก็สามารถที่จะมารูดได้3ถุง4ถุงถ้าพอหมดเงินในแอปเราชนะคนละครึ่งหลังจากนั้นก็เข้าสู่สภาพเดิมต่อไปนี่ก็อีกร้านหนึ่งนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวโกเด้งวันนี้ขายได้กี่ชามแล้วครับพี่สาวยังไม่ได้เยอะเลยค่ะยังไม่ถึง10เลยค่ะยังไม่ได้10ชามจะมาเปิดแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าสลดหดหูเหลือเกินนะผมรู้สึกว่าสลดหดหูมากเลยนะครับเพราะว่าตลาดนี้เนี่ยถ้าเที่ยงไม่เกินบ่ายโมงเนี่ยคนจะเยอะมากคนจะนั่งแน่นเลยตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์มาจนกระทั่งโควิดมา1 2 3 3รอบเนี่ยทำให้สถานการณ์ชาวบ้านร้านช่องลำบากสุดแสนสาหัสก็ต้องสู้กันไปผมอยากจะรู้ว่าคนไทยจะต้องทนกับสถานการณ์นี้ไปอีกเท่าไหร่เราผู้เสียภาษีรัฐบาลเวลากู้ไปใช้จ่ายเนี่ยเราต้องเป็นผู้เสียภาษีเราต้องรับผิดชอบเราต้องเป็นคนใช้หนี้ให้กับรัฐบาลแต่ทำไมคนไทยจะต้องทนกับรัฐบาลนี้อย่างชนิดที่ว่าทำไมต้องทนน่ะคนไทยจะต้องทนไปอีกนานสักเท่าไหร่กับรัฐบาลนี้คนไทยจะต้องทนไปอีกเท่าไหร่กับประยุทธ์จันทร์โอชา7ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเจ็บปวดแสนทรมานลำบากยากแค้นแสนเค้นมาอย่างแสนสาหัสยังจะต้องทนกันอีกเหรอเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับนี่คือผมเนี่ยพามาให้ดูความเป็นจริงของตลาดซึ่งค่อนข้างจะร้างแล้วและรัฐบาลมึงพอจะรู้เรื่องมั้งไหม
พอเข้าใจชีวิตวิถีชีวิตคนมั้งไหมพอจะรู้เรื่องว่าคนเนี่ยลำบากขนาดไหนขนาดไหนมึงเคยมาดูมั้งไหมสภาพแวดล้อมรอบตัวมึงอ่ะรอบตัวมึงอ่ะรอบตัวพลเอกประยุทธ์อ่ะรอบตัวคนที่มีอำนาจอ่ะเขารู้เรื่องมั้งไหมหรือว่าถวายรายงานไปเฉพาะแต่เรื่องดีๆเรื่องเร็วๆเรื่องลำบากของพี่น้องประชาชนเนี่ยเคยถวายรายงานไปให้มึงทราบบ้างไหมประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการคนที่จะรายงานขึ้นไปเนี่ยควรที่จะมาให้พี่น้องประชาชนได้เลยเห็นบ้างว่ามันลำบากจริงๆและตลาดตายเป็นตลาดล่างในเศรษฐกิจไม่ได้หมุนเวียนเลยผมถึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเราอย่าทนกันอีกเลยครับเราทนไม่ไหวแล้วและเราไม่สมควรที่จะทนเพราะเราเป็นประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้นำมีสิทธิ์เลือกผู้ปกครองไม่ใช่ว่าใครจะมาปกครองแล้วเราจะต้องทนกับสภาพความเป็นอยู่ทุกวันนี้กับสถานการณ์นี้เรามีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เหรอเมื่อมึงมาแล้วมึงบริหารประเทศไม่ดีเราก็ควรจะเปลี่ยนเราก็ควรที่จะเปลี่ยนเอาผู้นำผู้บริหารที่ทำให้คนไทยเนี่ยมีความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีเศรษฐกิจหมุนเวียนนี่ไม่รับผิดชอบหาเฮลอะไรเลยกับชาวบ้านมึงแค่แจก 2,000 แป๊บเดียวก็หมดแล้วข้าวของก็แพงแพงทุกอย่างชาวบ้านมีรายได้วันละ300เนี่ยใช้เนี่ยยังไม่พอเลยของขึ้นหมดเลยน้ำมันก็แพงทุกอย่างแพงหมดหมูเห็ดเป็ดไก่ที่อยู่ภายใต้ของนายทุนใหญ่ๆเนี่ยแพงหมดรัฐบาลเนี่ยก็มัวแต่เก็บแต่เงินทอนเก็บแต่ผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงเขาก็ต้องสู้แต่คำว่าคนไทยเนี่ยจะต้องสู้จะต้องทนกับสถานการณ์นี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยวันนี้ก็มาไลฟ์สดที่ตลาดเครือบุญในซอยวัดนวลจันทร์ให้พี่น้องได้เห็นว่าสภาพมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ